มชาติของความเชื่อ actionอกอุ่นอุ่นละมุนละไม่ถึงจะเป็นหญิงไปไม่เป็นครับผมพอหลุดแล้วก็เสียคนใช่พี่อะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิด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 ก่อ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 ฮะคิดไปไม่คิดก็ไม่ได้มนุษย์เนาะฮะคิดกันให้เละไปเลยคิดกันให้เจ๋งไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเถอะว่างุ่นงี้เลยอ่ะเฟสปึ๊กศูนย์วิจัยมาแล้วจ้ากดเข้าไปชัวคิดไปไม่คิดก็ไม่ได้ลดเสียงเรียบร้อยแล้วทีนี้จะได้รู้ว่าท่านที่อยู่หน้าจอนี้มีจะขับเท่าใดค่อยดูไปพร้อมๆกันครับผมท่านก็ดูผมก็ดูต่างคนต่างดูทำไงล่ะเมื่อเวลามีมือถือมือถอยมาให้ใช้ให้ดูก็ดูกันไปได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถามว่าวันนี้ฟ้าฝนตกตรงตามฤดูกาลเนาะมีจุดไหนบ้างที่ยังไม่มีฝนประเทศไทยเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันแหละมีจุดไหนบ้างเนาะเอ้าใต้สะพานฝนไม่ตกบนสะพานใดๆตกตลอดเลยงั้นหรือเปล่าครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นที่รู้กันไม่ต้องพูดมากโอเคนะวันนี้พรุ่งนี้งั้นก็แจ้งข่าวเลยพรุ่งนี้ชาวอุดรเนาะเจอกันประมาณสักกี่โมงเที่ยงไหมประมาณนั้นนะมั้งพอเที่ยงไปถึงเนี่ยมีกี่ท่านกี่คนก็ไปตามเกิดตามมีหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหรือว่าหนองน้ำเคลื่อนที่จากสะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนทิเบศเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเคลื่อนที่จากพระนางเก้ามาอุดรธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสชาวอุดรก็พบกันเนาะส่วนจะมีมากน้อยข้อแรงประการใดก็ยินดีต้อนรับขับสู้ทุกท่านทุกคนนะครับเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ทุกที่นะอยู่ทุกที่นะแล้วถามว่าใครล่ะเอามาใช้ได้มันอยู่ตรงนั้นต่างหากใครอยากจะเอามาใช้ได้นะบอกให้รู้ก็ได้ถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์ข้อหนึ่งบุคคลที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้ได้ถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์คนนั้นต้องตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวเมื่อใดมีโอกาสได้รับสิทธิ์เอามาใช้ได้มีโอกาสนะยังไม่ได้สิทธิ์นะนะส่วนนักฟิสิกส์พูดเป็นจังบิ๊กแบงเนี่ยบุคคลที่จะเอามาใช้ได้คนนั้นต้องไปถึงนู่นเนี่ย
before big bang นู่นนะจึงจะมาใช้ได้นะครับงานบริสุทธิ์เนี่ยนะและส่วนนักศาสนา บุคคลใดที่จะเอามาใช้ได้บุคคลนั้นต้องเข้าถึงพระธรรมนะครับ ในพระพุทธศาสนานะครับส่วนศาสนาอื่นบุคคลใดที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มาใช้ได้บุคคลนั้นต้องเข้าถึงพระศาสดาของพระศาสนานั้นๆ นะซี่บอกให้ดูสิวันนี้ไปกินอะไรมาเนาะพูดจาเงี้ยฟังกันเพราะฉะนั้นพอเวลาไปถึงอย่างที่ว่านั้นนะครับก็แปลว่าได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธินักคณิตศาสตร์จะได้รับสิทธิ์ผู้นั้นต้องทำเลขเศษส่วนทำส่วนให้หายไปเป็นศูนย์จึงจะได้รับสิทธิ์สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ดูสิครับภาษาหลุมออกมีอะไรเพราะฉะนั้นพอเวลาใครก็ตามที่รู้ว่าได้รับสิทธิ์ก็แปลว่าเหมือนกับมีสตังเหรียญบาทอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาเอาไปใช้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครก็ได้เนี่ยใช่นะมันไม่ต่างจากท่านมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าจะใช้เมื่อไหร่อย่างไรก็ได้ใช่ไหมครับนั่นคือเรื่องสตังค์เนาะส่วนทางผมไม่มีก็ไปขอพึ่งพาสายดาบหน้าก็ได้ครับขอเขากินขอเขากินเอาเขาให้กินก็กินเขาไม่ให้กินก็ไม่ต้องกินจะไปบังคับข่มขู่ให้ได้มาเพื่อการกินมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปมนุษย์ผมว่านะเอามาตั้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาไหมดีไหมเนี่ยเขามีแต่ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์กันถ้าเราก็มาตั้งทฤษฎีเล่นๆกันดูไหมเนี่ยตั้งทฤษฎีอะไรกันเนาะวันนี้ทฤษฎีความเชื่อได้ไหมพี่มันเชื่อกันจังมนุษย์เชื่อกัน108,000ประการมนุษย์เชื่อสิ่งเดียวกันนั่นแหละฮะแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันตีกันจริงไม่จริงเชื่อสิ่งเดียวกันแต่ว่ากลับมาตีกันทะเลาะกันให้ร้ายป้ายสีกันและกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเช่นเอาวันที่คึกคักกันอยู่หน้าจอกระแสหลักกระแสรองอะไรกันเนาะกระแสหลักก็คือฟรีทีวี3579นั่นแหละเรียกว่ากระแสหลักเนาะกระแสรองก็อะไรทีวีเขาเรียกว่าอะไรเคเบิลเหรอเคเบิลทีวีเอาว่าอยู่หน้าจอก็แล้วกันนะหน้าจอทีวีมันจะหลักมันจะรองก็ช่างมันเถอะใช่ไหมครับนางนาเขาก็มาเป็นจอมือถือมือถอยเห็นไหมอยู่หน้าจอเนี่ยกระแสหลักกระแสรองพอได้นะ ก็มักจะทะเลาะกันด้วยความเชื่ออันเดียวกันเนี่ยทำเชื่ออันเดียวกันสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นดูเหมือนจะเป็นดูเหมือนจะนะร่างทรงนะร่างทรงทำไมจึงหาข้อยุติไม่ได้ทำไมจึงหาข้อยุติไม่ได้ข้อที่หนึ่งดีไหมเนี่ยไอ้คำว่ากิเลสตัณหาราคะน่ะมีทุกตัวตนบุคคลพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงก็มีกิเลสตัณหาราคะเหมือนกันมีไงเนี่ยมีแง่
พระอรหันต์ก็มีกิเลสตัณหาราคะเนี่ยเขามีแต่เขาไม่ใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาหนึ่งวินาทีแรกวินาทีที่สองมันก็หมดไปแล้วแปลว่าไม่มีช่วงใช้ พอได้ไหมกิเลสเกิดปึ๊กวินาทีแรกวินาทีสองก็ปักมันห่างกันวินาทีเดียวช่วงนี้เอาช่วงเวลาเนี่ยเอาไหนมาใช้มันไม่มีโอกาสได้ใช้นั่นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแอกข้าวแกงจะเป็นเช่นนั้นนะทำไมจึงพูดเช่นนี้เมื่อมีคำว่าเดินดินกินข้าวแกง ก็แปลว่ามีตัวตนมีอัตตาตัวตนใดๆก็ตามเกิดขึ้นมาเล็กใหญ่ใหม่เก่าประมาณทั้งที่มองเห็นด้วยสายตาและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาพระพุทธองค์ตรัสว่าล้วนแต่เป็นกิเลสทั้งสิ้นโอ้ยช่วยเลยครับแผ่นดินนี้นี่หาเจอแปลคำพูดนี้มาจากไหนเรียนบาลีบาลานก็ไม่เคยเรียนนะใครจะรับได้ครับเนี่ยถ้ารับไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่างไงล่ะพี่เอ้ยผมก็หลับหูเราให้ฟังกันอย่างนี้แหละอ่ะเมื่อยอมรับกันตรงนี้ในเบื้องต้นแปลว่าหาพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมีไหมเนี่ยถ้ามีบอกขออนุญาตเตะตัดขาทีนะไปนู่นเลยว่ามันคบกันไม่ได้ลุงหมอกไปสุดขั้วล่าไปสุดล่าฟ้าเขียวยังกลับมาตั้งต้นใหม่ดีมันไม่ถอยหลังไปอีกยังดีหรอกครับจากจุดนี้ก็ไปสุดล่าฟ้าเขียวจากสุดล่าฟ้าเขียวก็มาอยู่ตั้งต้นอยู่จุดที่ตรงนี้ยังดีไม่ถอยหลังไปหานู่นนะอดีตไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีกันมาแล้วก็แล้วกันมันพอที่ยึดโยงได้อยู่หรอกสิ่งเหล่านี้เนาะไอ้เจ้าความเชื่อเนี่ยผมเนี่ยพูดจังพิปนาญาติโกโหติกาเอ่ยความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเมื่อรู้เช่นนี้จะมานั่งทะเลาะกันไปทำไมแล้วกลุ่มเขาเชื่ออะไรมันก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาและกลุ่มของเขามันอยู่ที่ว่าเขาทำอะไรกิจการที่เขาทำเนี่ยเขาตีหัวหมาด่าแม่ซิมนั่นก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงถ้าเขาไม่ตีกันในกลุ่มของเขาที่หนึ่งคือกองเรียกว่ากองที่หนึ่งแล้วกองที่หนึ่งเขาที่ว่าเนี่ยจะเชื่ออะไรก็เรื่องของเขาเซสวามีทั้งหมดหมื่นคนกันแล้วกันไอ้หมื่นคนนั่นน่ะกิจกรรมที่เขาทำน่ะมันดีต่อเขาทั้งหลายเห็นไหมมันก็เป็นความรักความสามัคคีของเขาทั้งหมื่นคนนั่นแหละใช่ไหมใช่หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าหนึ่งคนในจำนวนหมื่นนั่นน่ะหนึ่งคนเป็นคนเดียวนะออกนอกกลุ่มไปลักเล็กขโมยน้อยใครไปตบตีใครนะไปช่อโกงใครไปหลอกลวงใคร นั่นสิครับมันควรจะเป็นกฎหมายเข้าไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมใช่นะใช่นะ ถ้ามันไม่มีแล้วถ้าไม่มีต้นเรื่องนะไม่มีต้นเหตุนะเขาก็ไม่มีเรื่องกันแต่ถ้ามันมีเรื่องอย่างเช่นไอ้กลุ่มความเชื่อที่บอกว่า 10,000 คนในกลุ่มที่ว่าเนี่ยมันมีเพียง1คนอ่ะไปหลอกลวงชาวบ้านล้านถิ่นเขาไอ้ตัวชาวบ้านล้านถิ่นคนนั้นก็เดือดร้อน
พอเดือดร้อนก็ตัวคนนี้แหละก็เป็นต้นเหตุก็ไปบอกฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองฝ่ายกฎหมายเขามันก็จบเออใช่ป่ะหรือจะให้คนอีกกลุ่มนึงใครก็ไม่รู้มันเดือดร้อนแทนคนเนี้ยมันไม่ใช่ระวังโดนนะรู้ป่ะผมฟังดูแล้วโอ๊ยตายตายตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยไปยุ่งกับคนที่เราคิดว่าเขาเดือดร้อนคิดแทนเขาได้ไหมก็ทำทีแต่ต้องไปแจ้งความเจ้าหน้าที่บันเมืองมาลงโทษลงทันคนเชื่อไอ้ความเชื่อในกลุ่มทั้งหมื่นคนเนี่ยโอ้ยผมบอกคิดได้แค่นี้แหละมนุษย์ไม่น่าถึงตีกันทั้งวันทั้งเบืองเพราะอย่างนี้แหละครับจำแนกก็ไม่ได้แจ้งแจ้งก็ไม่ออกนะนะนะเสร็จแล้วก็บอกว่าตัวตนเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างนี้มันก็ใช้กันเพื่ออะไรทีนี้กฎหมายใช้เพื่ออะไรใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือเพื่ออะไรที่จะไปกระทำกับใครใดๆหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนสักหน่อยเดียวไม่ถูกหรอกผมว่านะเอาล่ะยังไม่พอกลุ่มเชื่อที่บอกเมื่อกี้เนี่ยหมื่นคนกันแล้วกันนะกองไปก่อนนิ่งๆไปก่อนนะกลุ่มก่อนนะอย่าเพิ่งดิ้นนะต่อมาคือกลุ่มเชื่อกลุ่มขอเหมือนกันเนี่ยเอา 5,000 คนเนี่ย 5,000 คนนะเชื่อเหมือนกันก็ทำนองเดียวกันนั่นนะครับก็เชื่อของเขาแล้วเราก็ยืนดูแค่ตรงนี้แค่2กลุ่มก็แค่นั้นเองเขาจะทำอะไรกันก็เรื่องของเขาเราจะไปยุ่งเขามันก็ไม่เห็นจะมีสูญเสียอะไรไปคิดแทนเขาไปทำไมแล้วไปคิดแทนเขาไปทำไมแล้วใช่ไหมครับใช่นะตัวเราไม่ได้เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งเขาถ้าครับทีนี้ถ้าหากว่าเขากับเขาต่อยตีกันทะเลาะวิวาทกันนั่นสิครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาจัดการเขาเองโอเคไหมมันต้องคิดได้อย่างนี้สิมันถึงจะมีความสุขอ่ะทำนองเดียวกันไอ้กลุ่ม 5,000 คนเหมือนกันถ้าทะเลาะวิวาทกันโต้ตีกันผิดกฎหมายหลอกลวงบ้าก็เขาจะก็จะจัดการเขาเองอ่ะหรือจะปล่อยให้ใครหลอกลวงกันทั้งปีทั้งชาติก็เชิญดิครับใหญ่สดาดน้อยเองจบข่าว ใช่ไหมจะไปบอกว่าเชื่อแล้วหลงงมงายก็มันเรื่องของเขาเขาจะงมงายก็เรื่องของเขาเนี่ยนะใช่ไหมป่ะหรือจะให้เถียงดีนะโถเราต่างหากที่จำแนกแจกแจงนะเฮ้ยมันได้เว้ยเขาทะเลาะกันมันเรื่องของเขาด้วยแหละเขาทะเลาะกันเฮ้ยเราได้อ๋อมันมีด้วยอย่างนี้อย่างเงี้ยใช่มั้ยอย่างนี้สิครับเปรียบเทียบสิครับมันจะได้ในสิ่งที่ควรจะได้ที่เป็นมนุษย์ใช่มั้ยครับคนยืนดูนี่แหละครับจะเป็นคนได้นักมวยต่อยกันข้างบนเนี่ยไม่รู้ใส่จริงๆๆนะกลุ่ม 5,000 คนสมมุตินะใส่กันเป็นกลุ่ม 10,000 เค้าก็ตีกันเป็นเรายืนดูเฮ้ยเจ็บก็ไม่ได้เจ็บใช่ไหมครับไม่มีความเจ็บบอบช้ำเลยแล้วจะไปพูดแทนเขาทำไมเถียงแทนเขาไปทำไมไม่ว่าคนนั้นจะมีความรู้ขนาดก็ตามทีเถอะใช่ไหมครับเขาอยากจะตีกันตกกันก็ปล่อยเขาสิครับแต่ถ้าหากว่าผิดกฎหมายบ้านเมืองสิครับเห็นไหมความมั่นคงของชาติอย่างนี้ใช่ครับเห็นไหมทำให้เกิดถ้าหากว่าเป็น 5,000 คนกับ 10,000 คนยกพวกตะลุมบอลสิครับอย่างนั้นก็ต้องเอาให้เด็ดขาดแบบนั้นอย่าให้มันเกิดอย่างนั้นนะครับบ้านเมืองต้องเข้ามาเตะตะขาแบบนั้นมันถึงจะถูกต้องใช่ไหมฮะเอาล่ะเท่าที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยผ่านหน้าจอที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้กลุ่ม 10,000 คนนี่แหละครับกลุ่ม 5,000 คนนี่แหละครับก็คือความเชื่อเดียวกันเชื่ออะไรเชื่อเรื่องเทพเรื่องพรหมเชื่อเรื่องนู่นนี่นั่นก็เชื่ออันเดียวกันแล้วทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันแย่งไปใช่ไหมถ้าถามผมมันทะเลาะเรื่องอะไรผลประโยชน์ผ
ผลประโยชน์จบข่าวเออแย่งลูกค้ากันเออเอาใช่เอาเห็นไหมคือถ้าไปมีผลประโยชน์เข้ามายุ่งเกี่ยวก็แย่งลูกค้ากันนั่นแหละครับ 5,000 คนก็มาแย่งกับ 10,000 10,000 ก็มาแย่งสุดทะเลาะกันครับใช้หน้าจอเป็นตัวสอนประสานทีนี้คนที่นั่งอยู่หน้าจอที่เนี่ยใครอ่ะเห็นไหมใครทำไมใช้พิธีกรนั่นนะเห็นไหมครับนะก็เขาต้องการอะไรพิธีกรเขามีค่าตัวไหมล่ะเขาทำงานเออแล้วใครจ้างด้วยอ่ะมาคนลงทุนใช่ไหมล่ะกว่าที่จะมีจอมาให้ดูเนี่ยนึกว่าฟรีเด้อพี่กสทช.ก็เล่นงานมาตั้งเยอะแล้วไม่ใช่เหรอเจ๊งมาก็หลายรายแล้วไม่ใช่เหรออีน้อยรู้ไหมอนาคตข้างหน้าเนี่ยนู่นจอใหญ่จอเมนนู่นนะครับจะราพนาศูนย์มันจะเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงพ่ออะไรรู้ไหมจอนี้จะขึ้นกับพี่จอมือถือมือถอยจะขึ้นรู้ปะใช่ไหมก็เรียกว่าจอออนไลน์มีขึ้นจอพนักก็อ่ะใส่เข้าไปสุดท้ายต้องการเรตติ้งไอ้เจ้าของคนโฆษณาก็โอ้โหทำไมไปส่งเสริมอย่างนั้นมิน่าคนบ้านเมืองเราก็เลยกลายเป็นนะแทนที่จะพัฒนาไปด้านอื่นประกอบมาอาชีพชอบให้ไปเรื่องมันราวใช่ไหมให้มีปึกแผ่นกันสารใช่ไหมก็ยังมาเล่นความเชื่อทรงร่างทรงกันอยู่ผมบอกว่าไม่ใช่ความผิดเล่าให้ฟังหมดเรียบร้อยแล้วจ้าแมนบอใช่ไหมฝ่ายกลุ่มหมื่นเหมือนกันกับไม่ใช่ความผิดเล่าให้ฟังหมดแล้วรู้จ้าไม่รู้ถ้าเป็นผมเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมมีปัญญาก็แล้วกันถ้าเป็นผมผู้มีปัญญานะ ผมจะถอยหลังออกมาเพราะว่าความเชื่อที่ว่านั้นถึงจะไม่เป็นความผิดก็จริงอยู่แต่ปลายทางจริงๆแล้วก็จะย่ำแย่ครับนะจะแย่ย่ำจะย่ำแย่เขาบอกว่าร่างทรงของแท้ร่างของเทียมไม่มีแท้หรอกจะมาเยี่ยวราดหัวอะไรก็ได้เนี่ยมาปากเนี่ยกลัวแต่ก็ปั้นหัวใจร่างทรงที่เห็นไหมพอเวลาพูดจาเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับกลัวแต่มนุษย์องค์ไหนที่ทรงไหนไม่ได้กลัวมันหรอกเอาไว้จะบอกมันไม่มีตัวตนหรอกแต่ว่านั่นเป็นความขุ่นมัวทางจิตครับพี่นะเป็นแอคชั่นอย่าลืมนะอิทธิพลทางจิตนั้นจะเหนือกว่าความรู้สึกนึกคิดนะครับแปลว่าเหนือกว่าใจนะครับอินทรีย์ผลของใจนั้นจะเหนือกว่ากายนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจิตมันขุ่นมัวมันก็ออกมาทางคำพูดคำจาสังเกตไหมครับแล้วมันจะกับกิริยาก็แสดงบทบาทในทางที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ก็มีอยู่แค่นี้เองถ้าลุงออกสรุปให้ฟังนะสำหรับท่านที่อยู่บ้านเราดอททีวีสิ่งเหล่านี้อยากจะให้มีปัญญาในการพิจารณาเมื่อคิดไม่ได้บอกไม่ถูกก็ลุงออกขออนุญาตเล่าให้ฟังตามนัยยะทั้งกลุ่ม 10,000 คน 5,000 คนเชื่อในสิ่งเดียวกันพวกองค์เทพองค์พรหมเรียงกานาผมบอกว่ามันไม่มีหรอกเห็นไหมจะไปย้อนกลับมาไม่มีจะบันทึกว่าทำไมนะพระปิฎกสวยแล้วใครบันทึกที่ไหนพระพุทธเจ้าเหรอฮะใครเป็นคนเขียนนั่นน่ะอยากจะรู้นะนะในการบอกการสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจำเป็นนะครับเป็นกุศโลบายนะครับก่อนที่จะเกิดพระพุทธเจ้ามาเนี่ยก่อนหน้านู้นนะฮะเขาก็มีความเชื่อกันมาก่อนแล้วโอเคไหมเทพไทยเทวดาองค์อินนู่นนี่นั่นสารพัดแม่อุมามั่งแม่โยนีมั่งแม่ศิวลึงไอพ่อศิวลึงบ้างสุดท้ายก็มาลงที่ไอ้แม่โยนี้กับพ่อศิวลึงนะฮะจริงมาลงแถวนี้ครับมันไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะนั่นนะเข้ามา
เดิมก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในแผ่นดินอุบัติขึ้นมาในแผ่นดินนี้นะครับมันมีมาไม่รู้กี่พันปีแล้วที่ว่าเนี่ยใช่ไหมก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยให้ปัญญาตรงนั้นน่ะมันยังเกิดไม่เกิดมันก็เลยมีก็เลยเชื่อกันมาก็เลยกลายเป็นประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมบ้างวิถีชีวิตของคนเกิดก่อนเกิดเก่าเกิดแก่กันมาบ้างมันไม่จบหรอกเพราะยังไงมนุษย์มันก็ยังมีบัวสีหล่ออยู่ในค่ำแหละใช่ไหมตามบอกคำสอนแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เป็นบัวเหล่า อะไรเหนือน้ำแล้วก็บานด้วยนะโอ้ยเขาเห็นว่าเป็นของเด็กเล่นไปซะทั้งหมดอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับถ้าหากว่าคิดแล้วเพื่อสรุปกันอย่างนี้แล้วก็ให้นะผมว่านะจริงๆแล้วมันเนี่ยฮะภาวะอย่างนี้ผมบอกว่าเป็นภาวะทางจิตสำหรับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระดับที่สามารถเห็นจิตได้ถึงจะขุ่นมัวนะผมบอกว่านั่นคือเป็นภาวะของบุคลาธิฐานบุคคลอธิฐานเอาง่ายนิดเดียวสิ่งเหล่านี้มีกับบุคคลมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างกันคือบุคคลอธิฐานอธิษฐานคือนึกคิดนั่นแหละจะมาโดยมีสักยะทางด้านจิตในระดับที่พอที่จะอธิษฐานนึกคิดได้นะฮะมันก็เกิดภาวะนั้นขึ้นมานั่นเป็นความเชื่อซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดใช่ไหมโอเคไหมครับเราต่างหากเราไปว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยครับเราต่างหากที่จำแนกแจกแจงได้จะมาทั้งซ้ายและขวาทั้งกลุ่ม 5,000 กลุ่มเล็กกลุ่มหมื่นกลุ่มใหญ่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แจกแจงได้แล้วก็ดูเขาเฉยเฉยเดี๋ยวเรียนประกอบสมาชีพชอบล่ะความจริงอีกอันนึงนะครับทรงร่างร่างทรงเนี่ยคนที่เขาเข้าไปสู่ในกระบวนการนั้นไปเพื่ออะไรรู้จักประหลัดขีกไหมพอๆกันนั่นแหละครับใช่ไหมไอ้เครื่องรางของขลังน่ะที่ไหนมันขลังบอกก็ขออนุญาตเยี่ยวชัยทิพย์เนี่ยปากมันไม่มีหรอกนะฮะเขาว่ามีก็อย่าไปเถียงเขานะเราแปลว่าคนอยู่ในบ้านเราในชีวิตนะเขาว่ามีก็อย่าไปถกเถียงเขาใช่ไหมแล้วก็ฟังเฉยๆก็พอใช่ไหมอย่าไปชนะค้าคานเขาเดี๋ยวก็จะมีเรื่องมีราวกันอีกทีนึงนะก็แปลว่าเอ๊ะบ้านเรากำลังหาทางออกให้ป่ะเนี่ยร่างล่างส่งนะค่อยๆออกเทน้อยเทน้อยครับมันเข้าใจแล้วมันก็จะเกินความเชื่อแล้วครับเนี่ยไอ้เจ้าความเชื่อมันขาดความเข้าใจก็แค่นั้นครับเมื่อเข้าใจแล้วก็ยังขาดความเข้าถึงมันเลยจำแนกแยกว่าไม่ได้ก็แค่นั้นเองถ้าเข้าถึงนะจำแนกแยกย่อยแยกแยะได้มันก็สบายนะก็มีอยู่แค่นั้นเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็อยากจะให้พินิจนิดนึงอาเสียงเหล่านี้อย่าให้มากวนชีวิตประจำวันเราเห็นไหมครับจำไว้ล่ะยังไม่พอนะฮะยังมาทำลายอาชีพเราหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ประกอบอาชีพเอาล่ะเมื่อกี้กลับมาถึงคำว่าอาชีพไหมครับ ทรงร่างร่างทรงแค่นะครับคนที่เป็นสาวกก็แล้วกันนะก็สาวกก็ประกอบสมาชีพได้บ้างไม่ได้บ้างขึ้นบ้างเกินบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าหากมีแล้วสักสิ่งหนึ่งมาอยู่เป็นขวัญกำลังใจจะเป็น อะไรนะเครื่องรางของขลังที่ว่านั่นแหละครับจะเป็นการซื้ออะไรสวยแต่เนี่ยไปซื้อมากราบไหว้บูชามั่งนะจะเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวนะไอ้ตัวเล็กๆอะไรกุมารนะกุมารเหมือนนางกวักมั่งประมาณนั้นนะครับแล้วแต่เขาจะมีโอ้ยลวงนางกวักนู่นนี่นั่นเอามาประกอบอะไรคนที่จะมาหากินเนาะอยากจะมากได้มากกว่าเดิมมีมากกว่าเดิมคำว่าร่ำรวยกันแล้วกันนะสิ่งเหล่านี้ฮะก็จะไปซื้อมาซื้อเข้ามาอ้าวสั่งทรงล่างมันสกัดทรงตัวเลขบ้างสารพัดอ้าว
หวยมันต้องเกิดขึ้นทั่วมุมเมืองก็เพราะตรงนี้นะครับรากหญ้ารากใหญ่รากหญ้ารากเล็กสุดแท้แต่เถอะสุดแล้วคือเรื่องของเป็นอิทธิพลกันละกันนะหรือว่าเป็นมายาแห่งจิตกันละกันของคนคนนั้นที่ยังไม่บริสุทธิ์มันก็ออกมาตามในยะที่ว่านี้ผมเองจะเรียกว่านั่นคือภาวะของคำว่าบุคลาธิฐานโอเคไหมครับกลับมาถึงตัวหลักนิดหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระองค์สอนมนุษย์นะครับสอนแบบพื้นธรรมดามนุษย์ปัญญาธรรมดาหน่อยก็คือเรื่องทุกข์กับเรื่องสุขนะเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีเห็นไหมฮะเรื่องของการทำความดีให้สุดขั้วหนีชั่วสุดขีดประมาณนั้นครับนะมาสอนในเรื่องของการเป็นผู้ให้เนี่ยนะคนที่มั่งมีสีสุขก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นเขาได้รับเพื่ออะไรเพื่อจากร้อนก็ให้มันเป็นเย็นอย่างเช่นพระราชาอย่างนี้เป็นต้นพอเวลาชาวบ้านเดือดร้อนนะครับก็ตั้งกองทุนหนึ่งไปช่วยบริจาคไปช่วยซับน้ำตาอะไรทำนองนั้นนะครับเพื่อไม่ให้มนุษย์ในกลุ่มนั้นสิ่งนั้นได้ตบได้ตีกันได้เข็นฆ่ากันถ้าหากว่าขาดอาหารหวานข้าวอาหารหวานข้าวเขาจำแนกแจกเข้าไปมนุษย์มันก็ไม่ถึงขั้นฉีกเนื้อกันกินนะมันก็ดรอปลงไปได้เย็นไปได้ด้วยว่าจากร้อนให้เป็นเย็นก็คือการบริจาคทานใช่ป่ะสำหรับคนที่มั่งมีชีวิตสุขอะไรทำนองเนี้ยครับก็เพื่อแค่ตรงนี้นี่คือสอนพวกนี้ก็ค่อยอยู่ด้วยกันมนุษย์นะแนวทางของการสั่งสอนของอะไรล่ะมนุษย์ผู้ชนธรรมดาโดยการมีข้อจำกัดพฤติกรรมเอาไว้เช่นจะเรียกว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล220200เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยบวชไป1คืน2วันก็เลยจำไม่ได้ศีล227ศีล207บวก1ก็แล้วกันขอบวกสักหน่อยนึงน้อยไป227น้อยไปบวก1ดีมั้ยเอ้ยพอเอาละรู้นะก็ดีอย่าไปแบกเอาไว้ก็แล้วกันแบกแล้วมันหนักนะพี่ศีลเนี่ยแบกมากหนักนะให้รู้ไว้ผมไม่เห็นต้องไปแบกศีลเสร็จนะครับนะศีลแปลว่าปกติถ้าเราเป็นคนปกติ1เมื่อเวลารูปร่างร่างกายของเราสุขภาพต้องดีร่างกายเป็นปกติคำว่าปกตินะร่างกายปกติต้องมีความแข็งแรงตามวัยวุฒิจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็เหมือนกันเห็นไหมถ้ามันปกติก็แปลว่าไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนคำว่าปกติโอเคไหมไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวนู่นนี่นั่นคำว่าปกติเห็นไหมเรื่องสุขภาพร่างกายนะถ้าไม่ปกติมันก็เจ็บปวดนู่นนี่นั่นสารพัดกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ก็ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็ไม่แข็งแรงรวมความแล้วก็คือทำให้มันไม่ปกติถ้ามันปกติแล้วไอ้คนไม่ปกติก็ไปสอแสวงหาทำอย่างไรจะให้มันปกติไปกินต้นไม้ใบหญ้าบ้างใช่ไหมเพื่อให้ร่างกายมันเป็นปกติต้นไม้ใบหญ้าไม่ค่อยมีก็ไปเลยกินยาเคมีบ้างก็หวังว่าจะให้มันปกติที่ไหนได้ ใช่ไหมฮะมันสะสมนะยามันเป็นเคมีนะวิทยาศาสตร์สังเคราะห์เอามารวมกันก็ยากแล้วจับแยกมันยิ่งยากมากกว่ามันใช้อุณหภูมิสูงมากเหลือเกินคนไม่รู้ไม่เขาจะก็กินแต่ยาเคมีเข้าไปนะมันก็ยิ่งทำให้ร่างกายไม่ปกติซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกสะสมไปเรื่อยอายุน้อยไม่เท่าไหร่ครับอายุมากขึ้น40ปี60ปีเดิน2ขาไม่พอต่อ3 4ขาอีกต่างหากจะนั่งทีก็โอยลุกทีก็โอยขยับตัวก็โอยเดินก็หัวซัดหัวเซเนี่ยไอ้ความไม่ปกติก็มีมากมายมหาศาลใช่ไหมครับเพราะว่าไปบริโภคเคมีที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละก็ยิ่งเพิ่มยิ่งกินเข้าไปเยอะมันก็ยิ่งไม่ปกติเยอะ
เทียบจากศีลยิ่งถือศีลเยอะมันก็ยิ่งไม่ปกติเยอะหนักข้อเลยนะเนี่ยเพราะปกติไม่ต้องไปถืออะไรเนี่ยจำแนกให้ได้ก็ว่าศีลเอานะมนุษย์มีความเป็นไม่ปกติมันเยอะเหลือเกินพระศาสดาก็ให้การควบคุมอากับกิริยาวาจาให้มันอยู่ในปกติมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็คือศีลห้ามันก็ไม่อยู่แค่นี้อะไรกันนักกันหนาไม่ได้ไปท่องบทมันหน่อยศีลห้าถ้าหากว่าไม่มีสักอย่างนึงไม่ต้องไปท่องสักอย่างเลยก็มันปกติอ่ะอยู่บ้านเรากินข้าวบ้านเราตื่นเช้ามาก็ไปทำงานคนซื้อก็ซื้ออะไรก็ซื้อไปคนขายก็ขายไปคนผลิตก็ผลิตไปตัวกลางคนซื้อก็ซื้อมาขายก็ขายไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานชีวิตดำเนินไปอยู่อย่างนี้มันก็ถือว่าปกติใช่ไหมฮะเรี่ยวแรงแข็งขันไม่มีไม่มากพอก็ดอกค่อยจ้องดูจ้องฟัง YouTube บ้านเราดอททีวีลุงงอกเล่าให้ฟังหรือลุงงอกเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นก็พอจะได้อยู่เนี่ยปวดหัวตัวร้อนลุงงอกก็ช่วยได้ทันทีหรือเปล่าเนี่ยนะสแตนบายให้อยู่แล้วโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนี่คำว่าปกติหรือใครจะว่าไงเนี่ยเอาล่ะพุทธองค์บอกมาให้ดำเนินชีวิตไปตามปกตินะหนึ่งมีศีลห้ากำกับกันหน่อยใช่ไหมครับจะมีกี่ข้อไม่รู้ผมก็ไม่ได้พูดจริงจริงไม่พูดเล่นนะศีลห้ามันจำไม่ได้นะเนี่ยก็ไม่เคยท่องไม่เคยท่องไม่เคยบ่นจำได้อะไรกันใช่ป่ะครับคนไม่เคยท่องไม่เคยบ่นจำได้แล้วนะฮะก็แค่นั้นเองนะเอาล่ะหวังว่าคงจะยุติได้นะเนี่ยกรอบที่หนึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องมนุษย์ทั่วไปธรรมดานะครับเอาล่ะพัฒนาความมนุษย์ก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามนุษย์เทโวคือมนุษย์ที่มีใจสูงไอ้คำว่าใจคือความนึกความคิดเองเมื่อกี้เนี่ยมนุษย์ปกติธรรมดานะใช้ศีลห้าเป็นหลักกำกับพฤติกรรมไอ้แค่นี้มันก็จะไม่ไปทะเลาะวิวาทอะไรกับใครละมั้งเห็นไหมครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยใครให้ได้ดีขึ้นเลวลงไม่ให้ดีขึ้นก็อย่าทำให้คนเขาเลวลงทุกคนมีศีลห้ากำกับถึงแม้ว่าศักยภาพส่วนตัวไม่สามารถช่วยผู้อื่นได้เราก็ใช้สิ่งนี้มาช่วยตัวเองในการดำเนินชีวิตประกอบสมาชีพชอบในบริบทหรือว่าในกรอบของศีล5แค่นี้มันก็มีความสุขตามปกติของมนุษย์ธรรมดาแล้วพี่แมนบอกเอาล่ะมนุษย์ที่มันมีสูงไปกว่านี้คือใจสูงใจสูงเนี่ยมันก็หมายความว่ารู้จักคำว่าละอายคนไหนแก้ผ้าเดินเนี่ย แก้ผ้าเดินเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะนะฮะแต่เดินอยู่ในบ้านนะพี่นะไปเดินนอกบ้านยุ่งนะจะแก้ผ้าเดินเอาเรื่องนะนะมานะนะนะใช่ไหมแก้ผ้าเดินถ้าเดินนอกบ้านเสียสาหน้าโดนรวบนะพี่ทำมาเล่นไปนะจะเป็นหญิงเป็นชายก็เหมือนกันนั่นแหละมันอุจาเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มีกฎหมายก็ละห้ามโอเคนะครับมีกฎหมายห้ามกระทำเช่นนั้นเห็นไหมครับเอาละทีนี้ใจสูงก็ละอายมีความละอายจากการกระทำในสิ่งที่มันไม่ดีเช่นพูดไม่ดีละอายบ้างไหมเนี่ยลุงหอกพูดมาตลอดในหลับตาพูดต่างหากมันคงจะมีอยู่คำสองคำมั้งจะบอกว่าเยี่ยวลาดเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ป่ะจะมีแค่ก็พูดไปงั้นแหละพูดใช้ภาษาหนักๆให้มันเห็นให้มันชัดสักนิดนึงโอ้ยความจริงก็ไม่เคยทำหรอกที่ว่า พูดไปกันแหละ ใช่ไหมนั่นเอาแหละมาถึงตรงนี้ก็บอกว่ามีคำว่าละอายจากการพูดที่ไม่สุภาพบ้างไหมใช่ไหมขณะเดียวกันถ้าเป็นไปได้นะ
มีคำว่าละอายจากการคิดไม่ดีจากคนอื่นบ้างไหมนี่แค่คิดนี่ยังไม่ต้องพูดนะนะมีคำว่าละอายจากการกระทำบ้างไหมนี่เช่นแก้ผ้าเดินตลาดสนตัวแห้งที่ว่าเนี่ยโอเคไหมครับละอายงั้นหรือเปล่าเห็นไหมถ้าใครก็ตามที่รู้สึกตัวละอายจากการกระทำที่มันไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีใจสูงกว่ามนุษย์ปกติธรรมดาแปลว่ามันเกินศีลห้านะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือมันต้องได้ศีลห้าก่อนแหละมันพัฒนาไปถึงตรงนั้นได้ถ้าศีลห้าไม่มั่นคงอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมศีลข้อเดียวนะจะบอกให้ทราบเราผมไม่เราอย่าเป็นเหตุลุงหงอกต้องไม่เป็นเหตุให้ใครเดือดร้อนเพราะปากลุงหงอกพูดมาตลอดตั้งปี25ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยเงี้ยในการพูดแต่ละครั้งก็เชื่อว่านำแต่สิ่งดีเสนอให้กับท่านที่ได้ยินได้ฟังทั่วไปมากน้อยข้อใดประการได้ประมาณนั้นมันก็วัดผลได้ก็ของแค่นี้เองในการพูดในการกระทําลุงหงอกต้องไม่ใช้สองฝ่ามือทำให้ใครเจ็บปวดรวดร้าวนี่ไปเคาะใครไปตีใครไปฆ่าใครเนี่ยจะมาก็สองสิ่งเนี้ยก็จบแล้วเอาลุงหงอกกินเหล้าไหมเอาถ้ากินเหล้าเมาอยู่ในบ้านกองตายอยู่ในบ้านไม่ใครว่าหรอกครับแต่กินแล้วไปร่ารานเขาบ้านเขามันใช้ได้ยังไงล่ะครับให้คนเขาเจ็บปวดรวดร้าวปากไม่ดีต่างหากกินก็ไม่เจอเหล้าเนี่ยอย่ากินนะใช่ไหมคิดให้มันตายคากองคาเล่าไปเลยมันชิ้นเหลืองไปมันจะเป็นอะไรไปล่ะกินกันไปเลยพี่ว่าไปนู่นใช่ไหมไปห้ามไปทำไมมีข้อแม้ว่าอย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนก็แค่นั้นเองเหลือร้อนกับดับเบิ้ลนะพี่นะคิวกับหมาเยอะแยะนะครับเมาเพราะกินเหล้ากินเหล้าเมาแล้วก็ไม่รู้ตัวตัวเนี่ยก็เละเลยครับก็ถ้าผู้อื่นก็เดือดร้อนไงเห็นไหมครับนี่เป็นต้นพูดจาก็เหมือนกันนะอย่าไปเสียงดังนักเปิดเสียงดังฟังชัดเกินบ้านใครโอ้โหไปเผื่อไม่ได้ไปเผื่อแมวที่ไหนฟังหน่อยเปิดวิทยุเปิดซื้อใหม่ๆจึงดังๆผมไม่เคยบ้านกันที่ว่านยุคนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นมันมีคนแห่ขายชุดละ 8,000 โอ้โหเปิดอยู่ก็เปิดบ้านเปิดแรงก็ไม่ได้ที่แรกไม่ได้คิดพอเวลาอยู่ในบ้านแล้วมันอยู่ข้างรั้วสิครับโอ้โหเปิดแรงก็ไม่ได้ชาวบ้านก็ตื่นตลกตกใจหมดโอ้เสียหายหมดนั่นนะยุคที่มันเฮ็ดๆฮอตๆนะครับเรื่องของเครื่องเสียงดึงดังดึงดึงดังนี่โอ้ยบางคนเนี่ยขึ้นไปรถในซอยเนี่ยบ่อยจะตายไปบ่อยที่นี่ครับซอยเดือเปิดโอ้โหเสียงดังร้อยเมตรได้ยินดึงดังเข้ามาใกล้ๆบึ้มๆพลังเสียงไม่รู้ว่ากี่วัตต์ห้าร้อยพันวัตต์นะพันวัตต์ใช้ตึ้ง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 โอ้โหลำโพงนะเนาะนะก็หวังว่าใดๆก็ตามถ้าหากว่าเป็นการทำตัวเองถ้าไม่ให้แมวเดือดร้อนก็คืออย่าให้แมวเจ็บตัวอย่าให้หมาเดือดร้อนอย่าให้หมาเจ็บตัวอย่าให้มนุษย์เดือดร้อนทั้งทางหูคนอื่นเขาทางตาคนอื่นเขาทางร่างกายคนอื่นเขาโอ้ยสบายพี่ก็แค่นี้เองแค่นี้ก็เป็นคนที่มีใจสูงแล้วจ้าเป็นมนุษย์เทโวได้แล้วเป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาเข้าให้มีสมาธิให้มีจิตได้ดีขึ้นโอ้ยแค่นี้ก็เกินพอแล้วพฤติกรรมมนุษย์นั่นๆๆอะไรก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยเดี๋ยวก็บินตกนี่ใครจะว่างไงพี่อ่ะผมก็หลับคนลับตาไปหวังว่าคงจะรู้ได้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยเป้าหมายทฤษฎีความเชื่อไหมครับโอเคนะเขาเชื่อเรื่องของเขาเขาจะทะเลาะทะเลาะตีกันตายเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวถ้าเขาชอบตรงนั้นก็เชิญสิครับเห็นไหมครับแต่ถ้าทำให้ความมั่นคงไม่ได้นะเพราะมีกินวงกว้างอ่ะใช่ไหมครับบ้านเมืองต้องจัดการทันทีประมาณนั้นนะเนื่องจากว่าไงไอ้คนอื่นไม่มาจากไหนก็ไปเดือดร้อนแทนเขาเรียกว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนประมาณนั้นครับแล้วเจอลูกกลับไม่ใช่หรอกครับความเชื่อมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกนะมันไม่ใช่ความผิดอย่าให้พูดใดเดือดร้อนเนี่ยสำคัญตรงนี้ไม่มีพูดใดเดือดร้อนลุยไปเถอะพี่จิ๊ก
อย่าไปเกะกะร่าดานสังคมหมู่มากกันแล้วกันทำไปเถอะคิดได้เงี้ยทุกคนไอ้ความเชื่อที่ประเทศอินเดียเขาเชื่อกันมากมายกับเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะครับเพราะความเชื่อที่หลากหลายเนี่ยมันก็ดีนะเออเออทำไมรูปหนึ่งเลยครับผมกดที่ท่าไหนไม่รู้หายเลยอย่างนั้นไม่ไม่โอ้ยเรื่องมือนี่อ่ะอ่ะนี่ว่าจะดูหน้าตาสักหน่อยความเชื่อก็ความเชื่อไม่ให้กระแดดร้อนนะก็กลุ่มเขาเองก็ทำเขาเองไม่ต้องไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปไหนผมก็มันดีนะความหลายๆความเชื่อแต่มันดีนะเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะแต่มีข้อแม้ว่าอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบไม่เชื่ออย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็แย่สิครับใช่ไหมประกอบอาชีพไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานทำไปเห็นไหมครับใครมันจะเดือดร้อนดีว่านะไอ้คนอื่นเดือดร้อนแทนเนี่ยผมดูแล้วนักกฎหมายนี่เขาเรียกแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะถ้าผมมีที่ฉายนะแต่พวกตัวเองไม่ทำนะครับจ้องจับผิดประมาณนั้นโอ้ยพอพี่อย่าเป็นงั้นเลยอย่าไปจ้องจับผิดใครเลยจับผิดตัวเราดีกว่าพี่ผมว่านะทำไงจะจับผิดตัวเรามันผิดตรงไหนเดินก้าวผิดหรือเปล่าเดินก้าวผิดจังหวะก็ล้มหัวกลิ้งนะพี่หน้าทิ่มดินนะนี่ไม่ดีกว่าหรือประจำบันโอเคไหมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะมีข้ออย่างน้อยสุดก็อยู่ตรงกลางให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณาสุดท้ายเราจะได้ก็โถมีแค่นี้แหละส่งล่างล่างส่งเห็นไหมเอาล่ะมาถึงตัวเราอ่ะขออนุญาตดูซิมีกี่พระองค์พยายามดูนะเนี่ยแน่คุณบุญน้อมเหรอเดี๋ยวอ่านให้จบสิครับดูสิเขียนมายาวแล้วจบอ่านนะลองอ่านให้ซื้อครับบรรทัดยาวลุงคะหนูนั่งดูคุณลุงหนูจะหลับตาทำสมาธิหนูใส่หูฟังแต่เสียงคุณลุงคะหนูปิดไฟในห้องค่ะจะเห็นแสงสว่างตรงจอค่ะจำเอาที่คุณลุงบอกวันนั้นค่ะให้นั่งหลับตาแล้วจะเห็นแสงสว่างวันนั้นหนูก็เห็นแสงสว่างที่หน้าจอค่ะแต่เวลาหนูเห็นแสงสว่างหนูจะแสบตาค่ะคุณลุงเป็นเพราะอะไรคุณลุงตัวหนูเองก็จะสวดชินบัญชรประจำนะเออสวดแล้วมันก็ไม่เกี่ยวหรอกที่ว่านะไม่เกี่ยวกับการสวดหรอกครับเอาล่ะทำไมถึงแสบตานั่นเองครับความไม่คุ้นไม่เคยนะครับมันก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้มีอะไรสูญเสียหรอกครับเพราะว่าการที่เราเห็นความสว่างนะครับนี่หลับตาความมืดฟังด้วยมันจะกระตุ้นครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นเข้าหูสู่ใจปกติสมองบันทึกใช่ไหมล่ะเวลาท่านไปรู้เห็นอะไรสมองก็บันทึกจดจำใช่ไหมล่ะครับแต่เสียงผมเข้าหูสู่ใจมันจะไปกระตุ้นสมองนะครับให้ความดำหรือว่าหลุมดำเนี่ยมันคลี่มันคลายออกไปความสว่างจะเข้ามาแทนที่ค่อยๆดูไปครับเรื่องนี้นะฮะแม้ว่าจะแสบตาก็ขยี้เบาๆก็แค่นั้นเองจบข่าวนะคือคำตอบคุณบุญน้อมนะครับให้มันได้เงินสิมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายสักทีหนึ่งนะ คุณลุงคุณกนกเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาได้รับ โทรศัพท์ผมไปแล้วนะดูสิท่านพ่อเอาไงขี้มูกเหนียวเยอะจนหายใจไม่ออกถามว่า
ร่างกายสร้างมาทำไมเยอะแล้วขี้มูกมันมีประโยชน์ไหมครับเห็นมดมาตอมแล้วก็ขนไปเอาถึงขนาดจะได้เอาละงั้นดีกว่าไม่มีรายงานเมื่อวานเนี่ยเอามาใหม่คุณกนกภูมิกนกนะที่ผมผ่านโทรศัพท์ให้เมื่อวานนี้ใช่ไหมล่ะเออที่บอกว่าปวดหน้าผากอะไรหรือเปล่าหมกเลยว่าไปจากที่มันเหลวมันใสมันก็แข็งพอแข็งเป็นก้อนมันก็หายแล้วก็แข็งนั่นเองแปลว่าร่างกายจะเข้ามาสู่เป็นปกติก็เหมือนกับเป็นหวัดธรรมดาทั่วไปนะครับเดิมๆน้ำมันมันก็ใสไหลลินเลยครับน้ำมูกไม่นานมันก็ข้นใช่ไหมพอข้นมันก็แข็งพอแข็งก็แก่ออกก็จบข่าวทั้งนั้นเองก็กลับมาเป็นปกติของมันเองไอ้ตรงที่ก่อนที่จะมาเป็นแข็งข้นนี่สิครับโอ้มันทั้งแสบทั้งอะไรสารพัดแสบนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ถามว่าดีหรือยังต่างๆส่วนที่จะโยนไปลงพื้นมดมาฆ่าไปเรื่องของมดเนี่ยใช่ไหม ไม่รู้นะถ้าผมสรุปไปงั้นแหละใช่ไหมเออสรุปแทนไปงั้นแหละโอ้ยคุณกนก ขี้มูกมันมีประโยชน์ไหมครับก็มันมีประโยชน์สำหรับมดไงก็จบแล้วนี่ ใช่ไหมเออโยนใส่ต้นไม้ก็เป็นประโยชน์ต้นไม้สิเป็นปุ๋ยต้นไม้ก็จบแล้วนี่เออไม่ใช่ขี้มูกเลยขี้ในห้องน้ำส้วมมันก็เป็นประโยชน์ตอนนั้นแหละใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่นะทุกสรรพสิ่งประโยชน์ซ่อนอยู่ในโทษหรือในหนึ่งบอกว่าดีซ่อนอยู่ในชั่วนะครับต้องหาให้เจอในตรงนี้นะครับมันเป็นมิติทางลึกนะครับความเลวซ่อนอยู่ในความดีและหรือความดีซ่อนอยู่ในความเลวก็เรียกว่าของสองสิ่งในที่เดียวกันต้องคิดได้สองด้านคิดไปคิดกลับให้ได้รู้ดำก็ต้องรู้ขาวให้ได้คนในบ้านเราทีวีต้องให้เป็นคนเช่นนั้นนะครับแล้วจะมีความสุขอย่างผมเนี่ยผมสบายๆเลยนะครับเพราะผมได้ทั้งสองด้านนะผมจอดตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาได้อยู่ตรงกลางได้ผมก็มีความสนุกเพลิดเพลินของผมเองนะเห็นไหมเป็นคนเช่นนั้นครับคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ต้องคนเป็นเช่นนี้มันจึงจะมีมิติของความสุขด้วยคนฟังก็มีความสุขคนพูดก็มีความสุขไม่ว่าคนพูดจะทำหน้าตาเด๋อด๋าดุนดีนั่นเออพอไหวพอไหวไปวัดยามเช้ายามสายบ่ายเย็นบ้างได้บ้างก็แค่นั้นแมนบอผมว่างั้นนะถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวมีคำถามไหมครับ มีไหมก็ผมพยายามสะกิดเบาๆนะไม่มีเมื่อกี้เนี่ยหายไปทั้งเยอะยังไม่ได้ดูเลยโอ้วันนี้ถึงมี55พระองค์ในจอยตอนนี้นะโอเคครับยินดีทุกท่านนะครับท่านที่มาใหม่นะครับผมอยากจะให้ไปดูคลิปเก่าๆลองดูคนไหนไม่เคยเห็นคลิปไอ้ภาวะหลุดโลก YouTube บ้านเราทีวีนะฮะ YouTube บ้านเราบ้านเราทีวีภาวะหลุดโลกลองกดตัวนะครับมันเป็นต้นแบบนะครับถือเป็นต้นแบบเลยนะ เป็นต้นแบบที่ทำให้ผมและคณะมาทำงานผ่านสื่อ YouTube โอเคมั้ยครับหน้าวันนี้ก็เป็นเฟซมันทันสมัยยิ่งขึ้นโอเคให้เข้าใจตรงนั้น มันเป็นมันเป็นภาวะ ลองด็อกเตอร์นะถามผมนั่นน่ะโอ้โหเขาดันผมเกือบตกคลองเลยพอดีผมมีกำแพงหนาดันตัวผมให้ผมก็เลยไม่ตกคลองลงครูนะครับไม่ใช่พิธีกรกิ๊กก๊อกนะเห็นไหมถามผมนั่นแหละมีคนจะไปเชิญออกรายการนู่นเนี่ยโอ้ยไม่ออกมาทำแมวทำตัวเองก็ยังไม่พอจะไม่มีแรงทำในเวลาทุกวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนอยากดังนะครับรู้จักลุงหอกน้อยเกินไปอ่ะถ้าจะให้ผมนะผมบอกลุงหน้ากระดาษไปเชิญนักวิชาการมาหนึ่งนักศาสนาสองนักฟิสิกส์สามนักธรรมชาติสี่นักจิตพวกพัฒนาจิตเยอะๆมาเอาสี่คนเนี่ยมาถามทั้งสี่ศาสตร์นะ
พิธีกรคนเดียวรวมได้ไหมที่บ้านเนี่ยนั้นอย่ามาเชิญผมนะจะบอกให้รู้มีทางหรอกผมมีทางนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับบอกให้ล่วงหน้านะ นะต้องระดับนู้นที่จะมาถามลุงหงอกกันเนี่ยงั้นเจอลุงหงอกถามกลับเดี๋ยวซวยเลยทีเนี้ยใช่ป่ะแล้วตกม้า แล้วตกม้าตกม้า ลุงหงอกก็ให้มาตลอดต้องรอให้มาตลอดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบผมทำไมจะไปรู้เชิญผมไปแพร่ภาพอากาศในช่องหลักได้นะครับในช่องหลักช่องรอกันต้องการเรตติ้งเห็นหงอกดังโอ้ยลุงหงอกไม่เคยคิดว่าดังพี่เอ้ยนะครับไม่เคยเลยไม่เคยหลงตัวเองด่าอยู่บนนั้นใช่ไหมทำไปตามปกติธรรมดาที่เคยทำแล้วแมนบอลัทธิเต๋าบอกว่าในขาวมีดำใช่ครับในต่ำมีสูงอีกถ้าเป็นลัทธิลุงหงอกแม่ยาวมีสั้นอีกนี่ลัทธิลุงหงอกไม่ครับถ้าจะลัทธิมาว่ากันนะนะ ลัทธิเต๋าบอกว่าในขาวมีดำในดำมีขาวลุงมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยผมเพิ่มไปสามหนึ่งทีเนี่ยใช่ไหมโอ้ยในหญิงมีอย่างเต่าในซ้ายมีขวาลุงหอกไปได้หลายเยอะเลยในดำมีขาวฟังอธิบายครับ ในดำมีขาวฟังดีนะครับนี่เป็นคำอธิบายทางลึกนะคุณเอ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 ทีมิจะอ่านว่าไงโอเคนะกรุณาฟังด้วยความไม่ต้องถึงขั้นสงบนะครับในดำเนี่ยมีขาวแน่นอนเช่นเดินเข้าไปที่มืดในห้องบ้านท่านก็ได้แต่ผมที่ไหนก็ได้ทุกวันนี้นะครับเดิมผมเดินเข้าไปในถ้ำมืดตื้อๆ 100% เป๊ะผมก็ไปเห็นความขาวในความมืดโอเคไหมนี่คือในดำมีขาวคือแทนค่าตรงนี้ทีนี้สิ่งที่ผมเห็นผมก็บอกนั่นคือจิตใช่ไหมผมก็ว่าตั้งนิยามจิตคือความสว่างใช่ไหมครับความสว่างคือบุญคือปัญญานี่นิยามลุงหงอกเรื่องจิตก็แปลว่าในดำเนี่ยมีขาวแน่ๆด้วยใช่ไหม100%ด้วยนั่นเติมทินในยาวมีสั้นอีกในยาวมีสั้นคิดยากคิดยากกว่าเยอะในดำมีเขาจุดสัญญาณง่ายในยาวมีสั้นเนี่ยยากกว่าเยอะ ในใหญ่มีเล็กอีกอ้าวใช่ไหมจะใหญ่ขนาดไหนทีนี้มีเล็กแน่ๆก็แล้วกันนะมาถึงจุดที่บอกว่าในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตรงนั้นอีกโอ้โหมันยิ่งเล็กกว่าเยอะเลยครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเกินกว่าคำว่าในดำมีขาวมากมายตั้งหลายเล่มเกวียนครับจงทราบไหมโอเคนะมันยกเต๋านี่มันยกไฮเทคเข้าใจมั้ยครับต้องแยกนิดนึงยกไฮเทคมันต้องทันโอเคนะครับขอได้โปรดเข้าใจไม่ใช่ภาษาล้อเล่นนะยกเต๋ามันยกธรรมชาติยกพระพุทธเจ้าคือยกธรรมชาติโอเคมั้ยครับยกตักหมอคือยกธรรมชาติโอเคมั้ยครับนะยกจี้กงยกธรรมชาติชาติธรรมชาติโอเคมั้ยยกนี้เป็นยกไฮเทคนี่อย่าตกยุคนะเก่าๆก็ลากดึงกันมาพื้นฐานในการพิจารณาอย่างที่ผมเล่าสู่ฟังเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับยินดีด้วยครับขอบคุณมากกันแล้วกันในคำถามเพราะว่าทำไมผมขอบคุณทางคุณเอ็กนะฮะผมขอบคุณแทนท่านที่กำลังอยู่ในบ้านเราตั้ง20,000กว่าท่านเวลาเนี่ยผมขอบคุณคุณแทนคน20,000กว่าคนอยู่ในบ้านเราทีวีนะขอบคุณแทนตรงนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับร่วมกันจากคำถามเล็กๆเนี่ยครับแต่มันไปหลายมิติโอเคไหมคนไม่มีปัญญาก็ไปได้นะคนมีปัญญาก็ตันนะพี่โอเคไหมเอาล่ะมีอีกหนึ่งไหมครับคำถามมีอีกบอมีไหมในยูมีไหมคำถามข้างนอกโอ้ดูสิครับไล่คำถามสักหน่อยนึงลุงหงอกมาแล้วจ้าสดใสใหม่แจ๋วหวาวเลยเอาครับเมื่อนัดบริเวณภาพสิทธิ์ตัวน้อยโอ้ยน้อยจังเลยสิทธิ์เรื่องสิทธิ์อาจารย์นะครับก็ขออนุญาตนิดนึงครับ
มันผมไม่อยากจะเอาตัวของผมไปผูกพันกับใครนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้กรุณาอย่าเอาตัวท่านมาผูกพันกับผมความผูกวัดผูกพันก็ว่าศิษย์อาจารย์นั่นแหละครับนะมันถึงจุดหนึ่งผมจะว่าศิษย์ทำลายอาจารย์อาจารย์จะสอนสั่งอะไรต่างๆนะยุคสมัยก่อนเนาะ แม่ไม้มวยไทยกันแล้วกันอาจารย์มี 100% ลูกศิษย์ก้นกุฏิจริงๆจะสอนให้เพียง 98% เอาไว้ตายไว้2เอาไว้2จุดเพื่อรู้ประกาศเห็นไหมไม่งั้นศิษย์จะล้างครูเห็นไหมครับไอ้ศิษย์เนี่ยล้างครูมาเยอะแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ผมบอกว่าเอาความเข้าใจจะดีกว่าความเข้าใจมันเป็นยูนิตมันเป็นแต่ละคนเป็นแจกบุคคลนะครับเอาความเข้าใจถ้าหากว่าทุกคำพูดของผมทุกประโยคในการอ้างถึงในอ้างอิงหรือในการยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นใดๆเกิดให้ท่านเกิดความเข้าใจจงภาคภูมิใจในสิ่งนั้นจะผมจะยินดีมากนะครับยังดีจะมาผูกเป็นศิษย์เป็นนู่นนี่นั่นผมว่านะขอได้โปรดให้เข้าใจตรงส่วนนี้เอาไว้แล้วมันจะทำให้ใจเราเปิดครับใจเราเปิดนะครับใจเปิดมากมันก็เป็นอิสระทางใจนะครับอิสระทางใจมันสมโอ้โหสุดยอดมากนะครับอิสระทางใจเนี่ยนะครับ ติดตาม YouTube นะครับภาพชัดเจนจังเลยโอ้โอเคครับมีคนแนะนำนะครับ สมุดสังครมภาพเสียงชัดเจนอีกแล้วจ้าคุยกับลุงอย่าพูดแทนลุงครับพยายามอย่าเอาผมสงวนสิทธิ์นะบอกให้ทราบไว้นะครับหนึ่งรูปภาพของผมอย่าไปติดอะไรกับใครนะครับยกเว้นสิ่งที่ผมแจกเอาไว้ผมก็แจกวันที่18ที่ผ่านมาพฤษภาใช่ไหมผมก็เอาขนหมาแจกให้ไงใช่ไหมมีไฟแช็กมีขนหมาแล้วก็มีอะไรกันมีแบงค์ร้อยไม่ใช่เหรอแล้วก็มีอะไรคาถาอะไรก็มันนั่น จำไม่แม่นคาถานั่นจะบอกให้ทราบว่าคาถามีไม่กี่บรรทัดล่ะครับ ผมไม่เคยท่องคาถานะเกิดมาชีวิตไม่เคยท่องไม่เคยจำคาถาใครเลยครับอยู่ยุคก็โผล่พวดมานะจำได้ตลอดชีวิตเลยตอนนั้นก็เลยคิดเขาคงจะให้เรามาเราแข่งนั่นเองเขาจะว่าคือใครก็ไม่รู้อย่าไปสนใจรู้แต่ว่าเราต่างหากที่ไปคว้ามาเองเห็นไหมครับไม่มีใครเขาให้มาลุงออกไปคว้ามาเองเนี่ยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่อ้างถึงอ้างอิงในเรื่องของเกจิอาจารย์ใดๆยกเว้นยกย่องพระศาสนาเท่านั้นแหละเท่านั้นนะเห็นไหมครับผมจะยกย่องแค่พระศาสนาเท่านั้นเท่านั้นนะทางด้านศาสนาก็คือยกย่องแต่ศาสนาโอเคยกย่องแต่พระศาสดาโทษทีครับส่วนบุคคลที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางศาสนานั้นผมก็ฟังไปนั่นแหละก็ดีเหมือนกันต่อเติมเพิ่มสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เห็นไหมก็ไม่เคยปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมดีขอให้ท่านทั้งนั้นทำหน้าที่ไปก็พอใจตรงนั้นส่วนทางฝ่ายผมนอกจากจะเล่าอะไรต่างให้ฟังแล้วยังใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์นะก็ไปดูดดึงหรือว่าไปสลายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับตัวนายกนายขอเท่านั้นเองครับมันมีหลักแค่นี้เองมันมีหลักตรงนั้นนะครับ มันถึงได้ทำให้ร่างกายแต่ละท่านแต่ละคนเบาโปร่งโล่งสบายสมันตันประมาณนั้นโอเคนะพอได้นะครับนี่แค่นี้แหละยูทูบโอเครับทราบครับตามนี้นะฮะมีแรงไหม อย่าพูดแทนอย่าอ้างเอาว่าขอได้โปรดนะอย่าอ้างเอาว่าโอ้ยเคยรู้จักสนิทสนมกับลุงงอกจังเลยนู่นนี่นั่นสารพัดนะคุยกันเป็นเนื้อเป็นหนังโอ้โหยาวเหยียดเลยเคยมาสัมภาษณ์ขอโทษทีครับคนนี้สัมภาษณ์ผมขอโทษทีมีปัญญามาสัมภาษณ์นี้หรือเปล่านะนะจะบังทราบไหมครับบางทีแล้วก็ฟังดูนู่นนี่นั่นมามันก็ไม่ถูกนะครับอย่านะฮะผมจะสงวนสิทธิ์นะครับอย่าอ้างเอานาย
ไปสอนไปทำมันไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวผมห้ามนะผมภาวนาไว้เออนะผมภาวนาอะไรนะผมภาวนาของผมเองแล้วกันนะครับ ผมเคยให้ดาบคนไปใช้แล้วมันใช้ผิดครับใช้ไปก็เสียคนนะครับตกไม้ตายเองแบบนั้นครับบอกให้ทราบไว้นะครับวันนี้อาการดีขึ้นแล้วครับเหลือนิดหน่อยครับอ๋อคุณภูมิเป็นออกโอเคครับรับทราบตามนี้เนี่ยต้องแจ้งด้านนี้มาก่อนเพราะว่ามันผมเองก็คอยรับทราบนะ อย่าให้ไหลน้ำไปไม่มีคุณค่าครับผมเพราะว่าเสียงผมเนี่ยมันจะมีคุณค่าในตัวมันเองนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นก็พยายามบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันเหมือนกับว่าดูดดึงพลังงานบริสุทธิ์จากของท่านมาหาผมก็ได้หรือพลังงานบริสุทธิ์ผมจะเข้าไปอยู่ในตัวท่านมันจะไม่ปั่นมันสร้างภูมิต้านทานเนี่ยสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาให้เกิดความอะไรเป็นปกติโอเคไหมครับคิดอยู่แค่นี้เวลาคิดอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะครับแล้วมันไม่แตกประเด็นเนี่ยโอเคไหมครับถ้ามันแตกประเด็นแล้วมันจะเละท่านจะเละผมไม่เละหรอกผมมันหลากหลายอยู่แล้วครับหลากหลายลีลาอยู่แล้วครับเฮ้เนาะเอานะมีอะไรไหมเนี่ย ไม่มีผมดูรายการนะ9:30เสร็จนิดหน่อยแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะเตรียมตัวไปที่อุดรนะครับยังไม่ได้อะไรเลยอะไม่เป็นไรไม่มีอะไรมากมายอุดรเสื้อตัวเดียวกางเกงตัวเดียว1วัน1คืนก็3วันทั้งนั้นก็ทำมาแล้วใช้กันมาแล้วพวกนี้ไม่ได้วิตกกระเพื่อมพวกนี้เนาะพอไหมพอน้ำบ้านใครบ้านใครนะพี่นะบ้านใครบ้านใครนะครับถ้าเป็นฉะนั้นก็จุดไหนที่ฝนยังไม่ตกบอกหน่อยก็ดีนะครับประเทศไทยเรานะครับบอกหน่อยก็ดีจะได้รู้ว่าน้ำท่าเป็นไงผมพยายามจะบอกว่าปีนี้น้ำจะเยอะนะมีก็มีจุดที่ฝนยังไม่ตกอยู่หรือไม่ถ้ามีก็กระซิบกระซาบขึ้นมาหน่อยนึงนะครับโทรมาโดยตรงก็ได้มาบอกนะ โอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็เมื่อมีชีวิตเนาะมันก็ต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดพยายามเอาไว้ในใจก่อนครับมันห้ามไม่ได้เพราะมันกฎมันอยู่ในมันเป็นกฎของพระไตรลักษณ์1/3ก็คืออนิจจังเห็นไหมครับต้องยอมรับ1/3ของพระไตรลักษณ์ด้วยนะครับคืออะไรมันก็ไม่เที่ยงแท้พรุ่งนี้มันจะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดขณะที่มันเกิดเราต้องรู้ว่าเราคือใครแปลว่าต้องมีสติแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมขนาดนั้นนะครับถ้ารู้ตัวแล้วแม้ว่าจะหัวหกก้นผิดไปนิดนึงมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดรวดร้าวถ้ามีสตินะแต่ถ้าหากว่าร้องโอ้ยตามแล้วก็แปลว่าขาดสติแล้วนั่นนะครับแทนที่หนักเท่ากับ10 กิโลโดนหนัก10 กิโลนะฮะมันไปเป็น50 กิโลกรัมนี่นะครับนี่คือคำว่าขาดสติมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงแล้วก็พรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดแต่ถ้าหาวันนี้ทำอะไรไว้ทีเนี้ยเช่นวันนี้ไปด่าเมียพ่อใครล่ะพรุ่งนี้ออกจากบ้านก็หัวแตกสิครับเงี้ยใช่หรือเปล่าเออใช่นะเห็นไหมเมื่อวานนี้ไปทำอะไรไม่ดีกับใครทีเนี้ยพรุ่งนี้โดนสิครับเห็นไหมครับเมื่อวานนี้เป็นหนี้ใครมาทีเนี้ยพรุ่งนี้โดนทวงถามสิครับเนี่ยพอมันเป็นหลักง่ายๆผมว่านะแต่ถ้าพรุ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำอะไรใครเขาเดือดร้อนเลยใครเขาจะมาทำอะไรหรอกยกเว้นหมากัดหมาบ้าหมาคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมหรือเดินขาพลิกขาแพลงเองนะครับก็ต้องบอกว่าต้องให้รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับชัดเจนเนาะง่ายนิดเดียวหลักพวกนี้มันหลักตื้นๆผมเองก็เหมือนกันนั่นแหละเราเดินเหินก็ตามไม่ใช่บอกแต่ชาวบ้านเขาตัวเองไม่ยอมไม่ทำไม่ใช่ตัวเองก็ต้องรู้ภาวะที่ว่านี่เหมือนกันใช่ไหมครับก็แค่นั้นเองจบภาวนะถ้าเป็นการประกอบสมาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีทรัพย์สินคานติดเนื้อติดตัวไปแล้วก็ตามเที่ยก็ขอให้ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานด้วย
บริวารด้วยปกปกคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะเป็นการเดินทางถ้าไม่เดินทางก็รับหัวทิ่มที่นอนไปเลยนอนโผล่ก้าไกลไปหากไปได้ไหมเดี๋ยวเรียกแง่อากาศกันแล้วกันเนาะเออก็หลับกันน้องก็ทำสมาธิไปตามปกตินะถ้าเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าล่างล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินแล้วไม่ก้าวไม่เดินอะไรไงนะก็เดินลงไปตะลิ่งลงเรือก็ไม่ใช่ก้าวนั่นนะงั้นก็ทุกการถีพายก็แล้วกันสิ้นเรื่องไปจบเลยน้ำบอกอากาศนะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปตะกับเอวังกบิตะกับตะนิสาทุอามินาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม